วันคเนศจัตุรถีไหว้พระพิคเนศเลิกมงคลบูชาเสริมดวงพร้อมแจกพิกัดสำหรับเทศกาลคเนศจัตุรถีนะคะเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อสักการะบูชาองค์พระพิคเนศเป็นช่วงเวลาที่พระพิคเนศนะคะเสด็จลงมายังโลกเพื่อประทานพรและเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใกล้ชิดกับพระพิคเนศมากที่สุดค่ะในวันเริ่มงานวันแรกนะคะจะตรงกับวันขึ้น4 ค่ำและวันสิ้นสุดจะตรงกับวันขึ้น14 ค่ำค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่19 กันยายนถึงวันที่28 กันยายน2566สำหรับของไหว้บูชาพระพิคเนศนะคะได้แก่นมสดน้ำหวานขนมหวานผลไม้มงคลดอกไม้สีสันสดใสธัญพืช9 ชนิดหญ้าแพรกน้ำสะอาดเครื่องหอมเทียนหรือกำยาธูปหอมซึ่งทั้งหมดที่พูดมานะคะไม่จำเป็นต้องถวายทั้งหมดค่ะสามารถเลือกตามกำลังทรัพย์ของเราได้เลยแต่สิ่งสำคัญนะคะคือห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์และอาหารที่มีส่วนผสมจากไข่ค่ะและปัตตบูทาวเวลนะคะได้รวมพิกัดไหว้พระพิคเนศเทพแห่งความสำเร็จไว้แล้วค่ะสถานที่แรกนะคะคือเทพวิไลพระพิคเนศห้วยขวางเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับการมาขอพรองค์พระพิคเนศปางยืนประทานพรมากที่สุดค่ะการเดินทางนะคะคือมาลง MRT สถานีห้วยขวางทางออกสีได้เลยสถานที่ถัดมานะคะพระพิคเนศหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะมี2 องค์เทพศักดิ์สิทธิ์นะคะได้แก่พระพิคเนศเทพแห่งความสำเร็จและพระตรีมูรติเทพแห่งความรักซึ่งก่อนจะไหว้พระตรีมูรติเนี่ยก็ต้องไหว้พระพิคเนศก่อนเสมอค่ะการเดินทางนะคะขึ้นมาลง BTS สยามหรือชิดลมนะคะแล้วก็เดินต่อไปยังเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสถานที่ถัดมานะคะอุทยานพระพิคเนศองค์ยืนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระพิคเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตรฐานระดับสากลที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรกันค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราประดิษฐานพระพิคเนศปางนอนสวยสุดองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นปางที่ประทานความมีกินมีใช้อยู่อย่างสุขสบายอิ่มน้ำสำราญเงินทองไม่ขาดมือและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้ได้กราบไหว้ขอพรที่วัดสมานรัตนารามด้วยค่ะสำหรับวันในการไหว้พระพิคเนศนะคะจริงๆไหว้ได้ทุกวันเลยค่ะแต่วันที่ดีที่สุดนะคะนั่นคือวันอังคารและพฤหัสบดีช่วงเช้าและค่ำค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบู.ทีวีกันค่ะ